ครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการสแกนไฟล์งานหรือไฟล์ภาพไฟล์เอกสารนะครับลงเครื่องซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะสแกนรูปนะครับซึ่งจะสแกนยังไงให้ไฟล์ออกมาเป็นภาพที่ละเอียดนะครับอันแรกเลยนะครับให้ท่านเข้าที่สตาร์ทครับเข้าที่สตาร์ทเดี๋ยวปิดแฟลชครับปั๊บพอเข้ามาตรงนี้นะครับให้ท่านเลือกปรินเตอร์นะครับหรือจะพิมพ์คำว่าสแกนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ง่ายสุดตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ Device and Printer จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์นะครับคลิกขวามาที่สแกนนะครับเข้าที่สแกน property ครับสแกนโปรไฟล์ไม่ใช่สแกนลองสแกนครับ Start Scan มาถึงละเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ครับให้ท่านติ๊กตรงคำว่า preview ออกนะตรงนี้เสร็จแล้วความละเอียดของภาพใส่ตรงนี้ครับใส่เลยสัก500จากนั้นกดสแกนครับป๊าบเข้าไปเดี๋ยวรอดูงานนะครับตอนนี้เครื่องพิมพ์กำลังทำงานนะครับหลังจากได้ไฟล์มาก็กดนะครับตั้งชื่อซะจากนั้นกด import ครับป๊าบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยท่านจะเห็นว่าจะมีไฟล์ขึ้นมาจากนั้นคลิกขวาครับเพื่อตัดเอาส่วนของงานที่เราต้องการเลือกเอา Microsoft Office Picture นะครับพอเข้ามาตรงนี้กดตกลงไปเลยครับเสร็จแล้วจับภาพหมุนครับปั๊บจากนั้นแก้ไขภาพครับเลือกครอบครอบตัดปึ๊บลากเข้ามาลากเข้ามาข้างล่างก็ลากขึ้นไปปั๊บข้างบนลากลงมาจากนั้นกดตกลงครับปั๊บเห็นไหมครับแจมเลยนะครับจากนั้นกดเซฟครับเรียบร้อยครับคุณก็ได้ภาพของคุณแบบสวยงามเลยถ้าอยากแต่งตรงไหนที่มันยังเป็นภาพเบอร์ก็เข้า Photoshop อีกรอบหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองขยายให้ดูนะครับว่าภาพแตกไหมนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับแต่ถ้าคุณไม่ระบุจำนวนภาพเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะแตกนะครับอันนี้ก็ใส่ความละเอียดเข้าไปเยอะไฟล์ภาพที่ออกมาก็สูงนะแต่ว่าสมัยนี้แฟลชไดร์มันเยอะครับไม่ต้องไปซีเรียสก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ